นับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีไปนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการที่ล้มมาก่อนจนวันนึงเนี่ยสู้ไม่ถอยการที่สู้ไม่ถอยทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะตอนนี้จากร้านเครปที่เปิดหน้าบ้านตัวเองกลายเป็นร้านเครปที่หลายคนต่อคิว อยากมากินเยอะมากสวัสดีคุณอุ้มนะคะสวัสดีครับผมอุ้มเครปนี่แหละตอนนี้ดังเหลือเกินพี่เจมส์ตอนนี้ร้านเปิดมาประมาณสัก 6-7 เดือนเท่านั้นเองใช่ครับผมแต่พ่อบ้านเห็นคนไปรีวิวเยอะมากใช่ตอนนี้แบบอุ้มต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าไปช่วยแบบซัพพอร์ตเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราตั้งร้านแรกๆครับไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าเราแค่มั่นใจว่าคุณภาพของเราน่ะดีจริงๆแล้วก็เลยเกิดการที่แบบทุกคนมาช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็รีวิวแล้วก็มากันแบบอย่างล้นหลามเลยเคยคิดจะได้มาออกแฉมั้ยเอาจริงไม่เอาตรงไม่เคยคิดเลยครับผมตรงๆเลยแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไปดีใจมากๆแบบเราดูทุกวันนะครับโอ้โหอยู่เป็นดีใจมากๆแต่ว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปคุณอุ้มครับเมื่อก่อนชีวิตมันแบบลำบากขนาดไหนเขาบอกเคยนอนป้ายรถเมล์บอกว่านอนป้ายรถเมล์มาแล้วมันเป็นช่วงที่เราแบบช่วงวัยเรียนมหาลัยอะครับมันอยู่แล้วว่าเราต้องทั้งเรียนด้วยทำงานไปด้วยครับผมเราก็มีค่าใช้จ่ายครับกับพวกค่าห้องค่าหออย่างเงี้ยครับผมแล้วมันหมุนไม่ทันแล้วเงินมันไม่ออกตามที่นอนใช่ห้องโดนล็อกใช่ห้องมันโดนล็อกเกินกำหนดของเจ้าของหอครับผมอุ้มก็เอาไม่เป็นไรก็เดินไปเรื่อยแล้วก็นอนตรงนี้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็เช้าแล้วเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปจ่ายเดี๋ยวค่อยคิดใหม่แต่นี่แหละแฟนคนไหนคนไหนคือแฟนเขาบอกดีขึ้นเพราะว่าแฟนคนไหนคนไหนนี่คนดังเชิญขึ้นมาหน่อยสิเชิญหน่อยเชิญหน่อยเขาแต่งงานกันแล้วนะเขามีแฟนคนนี้แหละเปลี่ยนชีวิตเลยพลิกเลยครับเขาบอกยังไงบ้างแต่งงานกันแล้วเหรอเขาแต่งงานกันแล้วแต่งงานแล้วเหรอนี่ไงแบบโชว์ยินดีด้วยขอบคุณแต่งงานกันนานยังแต่หน้าคล้ายกันนะทำไมหน้าเหมือนกันเลยอ่ะ20อะครับ12เดือน20 20เอาไวเลทให้นางด้วยโอ้ตอนแรกพี่ชายนึกว่าพี่น้องกัน12ด้วย12อุ๊ยแต่งวันเดียวกับด้าเลย12ด้วย12เอาง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้คาเฟ่เคฟเนี่ยเปิดที่ไหนเปิดหน้าบ้านแฟนเป็นรถเข็นใช่ครับบ้านตัวเองอยู่ไหนอยู่แถวถนนข้าวอยู่แถวถนนข้าวสารนะครับบ้านอยู่กันอยู่ข้าวสารมานานหรือยังโอ้ยอยู่มานานแล้วครับอยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับปรากฏว่าตอนนั้นเขาไม่มีบ้านอยู่ก็เลยให้มาอยู่ที่บ้านใช่ตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วครับก็บอกพ่อแม่จะเอาหนูเอาแฟนเข้าบ้านหน้าเหมือนกันเลยอ่ะใช่ปรากฏว่าตอนนั้นเราจะมาไม่มีทำหมากก็เลยทำเครปหน้าบ้านแฟนนั่นแหละใช่ครับตรงนั้นเลยตะก่อนนะครับหน้าบ้านของตาครับผมอากูเขาขายน้ำเต้าหู้อยู่ครับผมแล้วก็เฮ้ยมีรถเข็นอยู่แล้วจะปล่อยทำไมครับผมแล้วก็ตรงนั้นมันทำมาหากินได้ทำเลมันได้เลมันได้ใช่เราก็เอารถเข็นมาเข็นมาแล้วก็ทำเคปขายแล้วคนเราจะทำเคปขายเราต้องมีความรู้เรื่องสูตรต่างๆกันเอามาจากไหนเอามาจากไหนเอาพูดตรงว่าอุ้มอ่ะเริ่มชอบเราชอบกินเคปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีแป้งที่มันรู้สึกว่าเราชอบจริงเฮ้ยฉันสัมภาษณ์คนทำเคปมาเยอะครับจุดเริ่มต้นของคนทำเคปที่ประสบความสำเร็จอย่างแรกต้องชอบกินเคปกินแทนเป็นอาหารเลยแหละใช่ใช่ถูกต้องจริงๆไอ้ร้านเคปที่ประสบความสำเร็จเริ่มอย่างนี้หมดเลยจะได้เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนั้นเลยใช่ครับผมคือของเขาเนี่ยจริงอุ้มเป็นคนจังหวัดอะไรลูกกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับชีวิตเองเนี่ยเกิดมาไม่นานพ่อก็เสียพ่อบาดเจ็บใช่ใช่ตัวเองก็ต่อสู้มาตลอดเลยชีวิตเนี่ยก็คืออยู่กับอาม่าเนี่ยแหละใช่ครับผมพออาม่าเสียแล้วก็พลิกอีกแล้วก็ต้องแบบต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วก็กลับไปอยู่กับคุณแม่ครับแม่มีน้องกี่คนแม่มีน้อง2คนครับอุ้มเป็นคนโตครับแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับผมค่ะเชื่อมั้ยไม่แปลกที่วันนี้จะต้องรวยครับวันนึงเรียนเข้ามหาลัยก็ต้องหาเงินถ้าเราไม่ขายเคปก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งตัวเองแฟนตอนนั้นตัวเองให้กำลังใจเขาก็บอกโอเคแหละเนื่องจากเอาจริง1บางคนบอกมีพ่อแม่ส่งเรียนแต่อันเนี้ยต้องส่งตัวเองเรียนแต่มาอยู่บ้านตัวเองแล้วอย่างน้อยมันประหยัดค่าที่พักไปแล้วใช่ครับให้กำลังใจเขาว่ายังไงลูกนะก็ตอนนั้นก็บอกเขาว่าก็สู้ๆอ่ะครับเราก็แบบว่าสู้ไปด้วยกันนะครับก็เราไม่ได้คิดกันแค่คนเดียวเราต่างคนต่างช่วยกันคิดแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะฮะแล้วมีส่วนในช่วยในการปรับทรงปรับสูตรกันไหมหรือว่าทางอุ้มเป็นคนคิดสูตรเองหมดเลยอุ้มมองตรงว่าตัวอุ้มอะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราคิดอยากจะขายเค้กบวกกับที่ตาเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วตัวเองชอบทำอาหารอยู่ใช่ตาก็เลยแบบคิดค้นสูตรกันขึ้นมาช่วยกันปรับช่วยกันทาอะไรเงี้ยจนเจอแป้งที่เราต้องการจริงๆอะครับอันนี้คือเราคิดแป้งเองก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวแป้งเลยแล้วมันต่างจากร้านเค้กอื่นยังไงสำหรับแป้งเค้กของร้านอุ้มแป้งของอุ้มครับคืออุ้มต้องบอกก่อนว่าเราชอบแป้งที่กัดไปแล้วแบบยังมีความนุ่มไม่แบบแป้งแข็งแตก
ช่ใช่ใช่ครับผมแล้วอุ้มอาจจะมีความกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าทิ้งไว้บางร้านทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยเหนียวแล้วผมแล้วก็อุ้มจะบอกว่าของเครปอุ้มเนี่ยเราเคลมว่าเราเป็นโฮมเมด 100% เราไม่มีผงฟูแล้วก็สารผงกรอบที่ทำให้แป้งมันกรอบอะครับเราใช้อุณหภูมิจากเตาเองเลยครับผมเพราะด้วยเรากลัวแบบเราเป็นคนทานพวกนั้นเราแพ้เราเลยโอเคทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะให้คนเด็กๆทานได้ผู้สูงอายุทานได้ไงเลยทำเครปแป้งเครปตรงนี้ขึ้นมาครับจากร้านขายหน้าร้านนะจากขายบ้านหน้าบ้านแฟนเคยคิดไหมว่าวันนึงมันจะดังขนาดนี้มันดังได้ยังไงก็จริงๆก็ไม่เคยคิดนะครับแต่ก็คงแบบว่าอาจจะด้วยความแปลกใหม่ที่คาเฟ่ทุกวันนี้ครับไม่ยังไม่มีเครปที่จะเป็นขนมหรือเป็นเบเกอรี่ในคาเฟ่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงเป็นความแปลกใหม่ที่ทำให้ทุกคนแบบอยากจะมาลองเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่าเขาเปิดตอนไหนฮะแม่เปิดตอนโควิดพอดีเลยกล้ามากเปิดมา3ปีสวนกระแสเลยเปิด6เดือนปุ๊บโควิดมาปั๊บใช่ครับเป็นยังไงแล้วอยู่รอดมาได้ยังไงวะก็อย่างที่อุ้มบอกว่าตอนแรกที่เปิดร้านไอ้ตัวคาเฟ่ครับผมตอนวันที่เขาประกาศว่าจะมีล็อกดาวน์ตอน 1:00 นครับอุ้มก็มองกับตาว่าเอาไงดีวะเราเตรียมทุกอย่างหมดแล้วอ่ะแต่เราก็มองหน้ากันว่ามันมาขนาดนี้แม่งถอยไม่ได้แล้วต้องลุยแล้วใช่ไหนจะค่าพนักงานค่าที่ค่าต่างๆมันมาแล้วครับใช่ใช่ใช่ค่าเราก็โอเคมั่นใจว่าของเราโอเคเรามีคุณภาพครับเราก็เปิดแล้วก็ขายแค่เฉพาะข้างหน้าด้วยนะครับผมหน้าร้านไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าไปข้างในด้วยแต่เราก็แค่มั่นใจว่าของเราดีจริงๆเราทำไส้แบบทุกอย่างเราเป็นโฮมเมดทำเอง 100% เลยครับครับนะฮะปรากฏว่าเป็นยังไงช่วงนั้น3ปีประสบความสำเร็จตอนต้องบอกก่อนว่า3ปีแรกที่ขายหน้าบ้านนะครับผมค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่พอเราเจอวิกฤตโควิดอะครับก็ข่าวสารมันเงียบใช่ใช่แต่ไอตัวแพชชั่นของเราชอบคาเฟ่อยู่แล้วครับเราก็เลยแบบถึงจังหวะหาที่แล้วก็ทำคาเฟ่เครปขึ้นมาเลยครับผมก็เป็นไอเดียที่มันแบบเก๋ด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นที่เป็นเครปคาเฟ่เท่าไหร่ใช่ครับผมอุ้มอาจจะเป็นร้านแรกๆก็ได้จริงที่ทำเป็นเครปคาเฟ่เพราะว่าหน้าตาของเครปเขาไส้เครปต่างๆก็จะไม่เหมือนเครปอื่นๆเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครปที่ขายดีนะคะรสชาติต่างๆเนี่ยหน้าต่างๆเครปมีอะไรบ้างสักครู่ค่ะสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี